มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการโดยตำรวจไซเบอร์นะครับขนไปโดยหน่วยคอมมานโดนะคุณผู้ชมครับอาวุธเนี่ยครบมือบุกไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของบ้าน5หลังปลูกติดกันคุณผู้ชมครับแล้วในเวลาต่อมาทราบว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กแต่คนที่ไปจับเนี่ยเขาอ้างเอ้ยคนที่ไปค้นเนี่ยนะครับเขาอ้างตอนแรกว่าไม่รู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินเสียงของบิ๊กโจ๊กไหมครับท่านก็บอกว่าเป็นการไปหลอกศาลเพื่อขอหมายค้นนะครับเป็นการไปหลอกศาลแล้วก็บุกมันเป็นไปได้เหรอครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมๆกันนะไปเร็วๆนะคุณผู้ชมครับจะเป็นไปได้เหรอว่าตำรวจชุดนี้คือตั้งแต่ไปขอศาลแล้วบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เพราะชื่อคนครอบครองเนี่ยเป็นพลเรือนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกับจะเป็นทาวน์เฮาส์หลังใหญ่ๆถูกไหมแต่บ้านเนี่ยจะเป็นบ้าน5หลังติดกันแบ่งออกเป็น2หลังติดกันซื้อไว้ให้ตำรวจที่ติดตามเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ด้วยส่วนอีก2หลังติดกันก็จะเป็นที่พักอาศัยของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วก็มีรถส่วนตัวจอดอยู่3คันก็สลับใช้กันเป็นประจำไม่เขาไม่รู้จริงๆหรอครับว่าเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กมันเนี่ยดูคุณผู้ชมดูฮะบุกไปอย่างนี้เลยนะครับซึ่งในเวลาต่อมาพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายแล้วก็คดีบอกว่าไม่ทราบว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือบิ๊กโจ๊กนั่นแหละอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะชื่อตามทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นเป็นของพลเรือนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนครับคืออย่างนี้นะครับผมต้องนำเรียนนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยที่เข้าไปทำการตรวจค้นเนี่ยเนื่องจากว่าทางชุดสืบสวนนะครับในคดีนี้นะครับสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับอย่างน้อย2คนเนี่ยนะครับไปพักอาศัยนะครับหรือมีการไปทำกิจกรรมที่บ้านหลังดังกล่าวโดยชุดสืบสวนได้ไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจะมีผู้บัญชาดับสูงไปพักอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ยืนยันนะฮะแล้วก็ในการตรวจค้นเมื่อเช้านะครับหลังจากที่สามารถทำการตรวจค้นได้เนี่ยนะครับทางชุดสืบสวนก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้1คนที่บ้านที่มีหมายค้นไปนะครับคือบ้านรองผบ.เอางี้ฮะเพราะผมนำเรียนนะฮะเราไม่ทราบว่าเป็นบ้านท่านใดนะครับเพราะบ้านเนี่ยชื่อบ้านก็ไม่เป็นชื่อบุคคลอื่นนะครับแล้วก็เรามีพยานหลักฐานนะครับทางการสืบสวนเนี่ยพบว่าบ้านทั้งหมดที่ขอหมายค้นนะครับมีความเกี่ยวพันนะครับแล้วก็เป็นการขอหมายค้นเพื่อติดตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับและในที่สุดเนี่ยเจ้าที่ชุดตรวจค้นเมื่อเช้าจุดดังกล่าวก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้1คนนะครับคุณผู้ชมถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่ามาตามหมายเป็นคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์คดีเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับคดีเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับจะไปหาคนร้ายจะไปหาหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายที่บ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะและที่ผ่านมาก็เป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไม่ใช่เหรอครับที่ไปจับโจรไปจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประชาชนติดตามข่าวในหัวจะปวดแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับณปัจจุบันนี้มีลูกน้องซึ่งเป็นตำรวจของบิ๊กโจ๊กอย่างน้อย8คนนะครับถูกจับนะครับคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและพนันออนไลน์แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฟังดูมันพิสดารไปหมดคุณผู้ชมครับหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการเมืองภายในเหมือนที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่าเอาไว้หรือไม่เจ้าตัวบอกเลยนะครับว่าชุดที่เข้าไปขอหมายค้นจากศาลบอกว่าจริงๆมันต้องบอกเลยไปบอกศาลเลยว่านี่เป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ใช่บอกแค่บ้านเลขที่แบบนี้ศาลก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งแต่เรื่องนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบเพราะไปหลอกศาลและเป็นการดิสเครดิตครับเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลเป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุจริตเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการขอหมายค้นเนี่ย เพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ใครก็รู้เป็นการไปหลอกศาลแต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะเข้ามาค้นเมื่อช้าค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นการจะค้นบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานมันต้องมีเส้นเงินวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งในส่วนการดำเนินการทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาไล่ดำเนินคดีทั้งหมดก็ไม่เป็นไรครับก็
ผมอาจจะทำคดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วนเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตรอเป็นการขอคุณผู้ชมเข้าใจคำว่าเส้นเงินไหมครับเส้นเงินเนี่ยมันคือหลักฐานคดีเกี่ยวกับแก๊งคอเกี่ยวกับพนันออนไลน์เนี่ยเงินมันต้องถึงกันเงินมันต้องถึงกันบิ๊กโจ๊กก็พูดเลยว่าไหนเงินตรงไหนมาถึงบิ๊กโจ๊กหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเงินไปถึงลูกน้องที่เป็นตำรวจคนไหนยังไงบ้างแกบอกนะถ้าไปตรวจก็อาจจะเจอแต่อาจจะเจอหลักพันหลักหมื่นคือโอนให้ลูกน้องไปจ่ายค่าไฟถ้ามันเป็นเรื่องของเงินพนันเนี่ยนะครับมันต้องว่ากันเป็นหลักล้านหลากหลายล้านบาทกันเลยทีเดียวเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาค้นหาคำตอบทั้งหมดทั้งมวลนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ปกติใช่ไหมที่เราใช้คำว่ากลิ่นมันไม่ปกติใช่ไหมแล้วทำไปทำไมตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงเรื่องของการเมืองภายในเก้าอี้ผบตรหรือบอกว่าเป็นเพราะคดีกำนันนกหรือเปล่าคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปฟาดตำรวจทางหลวงเนี่ยอย่างหนักนะครับขนาดตำรวจที่ตายไปแล้วแกยังแจ้งข้อหาคุณผู้ชมครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157รวมไปถึงเรื่องสวยด้วยนี่เดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับคนนี้แต่ผมให้ดูก่อนให้ดูแซมเปิลนิดหนึ่งตัวอย่างคุณปรเมศครับซึ่งเป็นอัยการนะครับคุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่มีการอัตตวินิบาตกรรมของใครบางคนใครล่ะครับอัตตวินิบาตกรรมที่ฆ่าตัวตายอะครับโจ๊กคงสืบสอบต่อไปจนได้ว่าตัวใหญ่ที่รับสวยปลายทางคือบิ๊กจุดๆนี่คือเกมแย่งชิงอำนาจชัดๆคือก็อาจารย์กำลังพูดถึงคดีกำนันนกนั่นแหละแล้วก็โยงมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้แล้วคุณผู้ชมก็จำได้ใช่ไหมครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนตัดตอนกำลังทำคดีทรงมาเลยอยู่ๆเปลี่ยนผู้รับผิดชอบไปเป็นสอบสวนกลางโดยกองปราบหรือนี่ข่าววงในอีกท่านหนึ่งทนายเดชาข่าวลือรองผบตรคนหนึ่งที่อกหักนะใครอกหักรองผบตรตอนนี้มี4คนนะคุณผู้ชมครับอกหักแล้วเตรียมจะไปฟ้องนายกนั่นลามไปถึงคุณเศรษฐาแล้วนะครับต้องเตรียมฟ้องนายกบวกกตรหลังจากเลือกผบตรวงเล็บร่างฟ้องเสร็จแล้วเตรียมแล้วครับเขารู้แล้วครับว่าการประชุมเลือกผบตรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอีก2วันข้างหน้านี้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูจิ๊กซอนะดูจังหวะจะโคนมันเหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องของคดีนะแต่คดีถ้าตำรวจทำผิดจริงก็ว่าไปแต่ดูมันยังไงชอบกลนี่มีการเผยแพร่เอกสารร่างคำฟ้องในกรณีที่อาจจะมีการแต่งตั้งผบตรข้ามลำดับอาวุโสเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียโดยมีจำเลย2คนแล้วนะครับอันนี้จำเลยล่วงหน้าจำเลยล่วงหน้านะขู่กันอย่างนี้เลยนะบอกเอาดิประชุมกันนะถ้าประชุมกันไม่ดีเนี่ยฟ้องทันทีเลยเห็นไหมหนึ่งก็คือฟ้องคุณเศรษฐาคดีแรกนะครับคุณเศรษฐาเป็นนายกได้ไม่ถึงเดือนนะครับเห็นไหมประธานกตรก็คือนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งและคณะกรรมการกตรโดยเอกสารดังกล่าวมีข้อร้องเรียนที่น่าสนใจหนึ่งคันดิเดต3รายจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจใช้เวลา4ปีเต็มเป็นนักเรียนนายร้อย2คันดิเดตบางคนไม่ได้เป็นนักเรียนนายร้อยนะจบหลักสูตรกอสซึ่งมีระยะเวลาอบรมแค่4เดือนคันดิเดตบางคนได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ครองตำแหน่งจากรองผู้บังคับไปถึงรองผบตรโดยใช้เวลาเพียง9ปีกับอีก6เดือนแคนดิเดตบางคนมีประสบการณ์สืบสวนปราบปรามแค่24ปีต่างจากแคนดิเดตรายอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีหรือว่า34ปีนะครับดังนั้นจึงไม่สามารถอ้างเรื่องผลงานหรือว่าเหตุผลให้มีการข้ามลำดับอาวุโสได้ท้ายร่างคำฟ้องฉบับนี้บอกด้วยนะครับว่าหากมีการแต่งตั้งข้ามลำดับอาวุโสเป็นการมิชอบและขัดกฎหมายเป็นดุลยพินิจที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพรบตำรวจแห่งชาติรวมทั้งไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมระบบคุณธรรมหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังนั้นจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบ83 91และโจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์เพราะประสงค์จะดำเนินคดีเองคุณผู้ชมอันนี้คือฟ้องล่วงหน้านะครับเนี่ย